บูธเมืองหนองบกเส้นเฟอร์เส้นหวางบ่อันนี้แต่ก็ต้องมีข้าวน้ำปลาพร้อมเนาะเอกลักษณ์มาจากเส้นหวางนี่บริษัทคำมวลซีมังจำกัดสบายดีพี่น้องเฮามดสู่ทุกคนเนาะตอนนี้มาสอนอยู่ที่เมืองท่าแขกแขวงคำมวลมาเลาะงานปีท่องเที่ยวลาวแขวงคำมวล2024เนาะเพิ่นบ่ทันได้เปิดงานเป็นทางการเพื่อวันเสาร์วันที่3เดือนกุมภาเพิ่นจะเปิดงานอันนี้เป็นประตูโป่งทางเข้างานเนาะนี่อยู่บ้านเราโพไซอยู่เทิงสุดเพิ่นจะเฮ็ดเป็นรูปพระธาตุสีโคตะบองหรือว่าพระธาตุเมืองเก่าซึ่งเป็นพระธาตุมิ่งขวัญของพี่น้องชาวแขวงข้อมวลอยู่ทางลุ่มจะเป็นรูปโตสร้างเฝ้าแคนทางเทิงก็สิมีดอกจำปาซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติของลาวเฮาอยู่แคมทางเพิ่นก็สิประดับประดาด้วยไฟแสงสีดอกไฟสวยสดงดงามเนาะพามาคำน้อยมาลิ่นเนาะมาเที่ยวงานพี่น้องวันนี้เป็นเกินวันที่1กุมภา2024เนาะโซนด้านหน้าห้องหมอที่เป็นโซนอันทานสัตว์มะโก้งหรือว่าสัตว์ปลาคุมเป้าแหละสตรอเบอรี่นี่ก็สตรอเบอรี่เห็นมั้ยนี่สตรอเบอรี่โอ้งามขนาดนั้นยืด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 อัตโนมัติฝนตัวใหญ่50ตัวน้อย25เอาตัวน้อยเป็นยังสตรอเบอรี่25,000 50,000 100,000ชีพโซนฮันสันมาฟงลายขนาดประมาณ30ฮัน30ปลายพอดมนตอนกลางเว้นของเบาซอนกับพาพี่น้องมาเลาะข้าจะฝึกซ้อมเปิดงานเนาะตอนกลางคืนมาเบิ่งบรรยากาศดีคนหลายได้พี่น้องเลยขนาดยังบ่เป็นมือเปิดทางการเท่าเนาะวันที่3กุมภาเป็นมือเปิดพิธียังเป็นทางการเนาะวันที่3หาวันที่5กุมภา2024พี่น้องอยู่ที่เทศบาลเมืองท่าแขกตอนหน้าโรงเรียนมอปลายท่าแขกพี่น้องเลยไปตุ๊กตาลายขนาดเนาะตอนนี้เป็น3แยกมอปลายท่าแค่กับห้องมอเนาะพี่น้องต้นไม้ต้นหำงัวเป็นประดับประดาด้วยไฟแสงสีงามขนาดอยู่ท
างหน้ามีเวทีแสดงศิลปะวรรณคดีเนาะโอ้โซนนี้คนลายพี่น้องเลยตอนหน้าเอาเงียนมาปลายทักแขกมาไหมโอ้คำนวณก่อขอ2216คำนวณก่อขอ2216แม่นได้ตัดทางออกเวทีอยู่ในที่สื่อขันเมืองกับประกอบของคือเจตนาเวทีแสดงศิลปะวรรณคดีของน้องๆนักเรียนพนักงานลดออกเนาะเพราะว่าตอนนี้มันตัดทางออกขอผู้ที่จะกระทำเป็นบูธของร้านอาหารซันเซ็ตร้านขายขนมขนมวะนี่ขนมโอ้ไปไปคนหลายพอสมควรนะพี่น้องเลยบรรยากาศกำลังคือคืนมอนซูนตอนนี้มาแดงกสิกรรมและปลาไม้แขวงข้อม้วนเนาะมีผลิตภัณฑ์กสิกรรมมาวางแสดงปัจจุบันนี้มีต้นไม้1,111แห่งในทั่วโลกรถก็ขี่น้อยเนี่ยไปแน่ช่วยรักษาสีวัดในคนและคงไว้กระทรวงพลังงานระบบแห่งตอนนี้พลังงานระบบแห่งแขวงคำม่วนนะเบิ่งคนเอาอย่างมาวางแสดงเอาหินเนาะซื่นสังกะสีพวกแห่ธาตุต่างๆเนาะนี่ปะวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวงข้าม่วนนะเพิ่นเอาผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนเพิ่นมาวางจำหน่ายเนาะห่อส้มยังนี่ส้มหมูมีสัตว์เลี้ยงพร้อมเนาะกระต่ายกระต่ายขายวันนี้ด้วยมากระหม่อมน้อยกระต่ายกระต่ายนี่กระต่ายก็มีขายให้กันคู่ละ100,000
ขอคิดนะครับเมียน้อยแน่แสดงเข้าวัฒนธรรมในท้องเที่ยวแพงข้ามวนนะเป็นนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวต่างๆภายในแขวงบริษัทข้ามวนซีมังจำกัดเป็นเอาอย่างน้อยมาวางแสดงนะอันนี้จอกทางดอกไม้บ่อ่ะเอาเพียงค่ะวัตถุดิบที่มาพดเป็นปูนซีเมนต์มีอย่างดีมีจักยานนำเสนอเกี่ยวกับอันวัตถุดิบที่นำมาเฮ็ดเป็นซีเมนต์หรือว่าซีมังครับคำน้อยเลยขึ้นรถแล้ววะเนี่ยถึกใจเพิ่นอ่ะบิดเลยบิดเลยบิดคันเร่งบิดคันเร่งบิดเลยนี่เป็นโซนของบริษัท Green World Green Adventure น่าจะเป็นบูธของเจ้าของคุณกองแรงเนาะนี่บ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หากเปิดใหม่บรรยากาศคึกคืนมนซื้อลายพี่น้องเลยเนาะเป็นประดับประดาไปด้วยไฟแสงสีบรรยากาศคึกคืนสองภาคทางมีบูธต่างๆดังที่พ่อสอนได้เสนอไปเนาะตัวนี้จะเป็นบูธของแต่ละเมืองภายใน10ตัวเมืองของแขวงข้ามวนเนาะมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองมาวางแสดงวางจำหน่ายเนาะแต่ละเมืองก็จะแตกต่างกันไปส่วนลายก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเมืองไผ่เมืองลาวไฟแสงสีงามขนาดพี่น้องเลยยิบยิบยับยับเนาะบูธเมืองหนองบกโอ้ยดู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 เซนเฟอร์เซียงหวางบ่อันนี้มาที่หนองบกมันต้องมีเซนเฟอร์เซียงหวางอันนั้นเป็นอย่างนะอันห้องโอ้อันห้องเจาะแล้วก็ต้องมีข้าวน้ำปลาพร้อมเนาะเอกลักษณ์มาจากเสียงวางนี่จากเสียงวางท่าแล้วก็มีเหล้าโอ้เหล้าเสียงวางนี่เหล้าแซ่บมีศาสตร์พร้อมเนาะศาสตร์ผือมาได้ไหนก็มาได้บึงสารเหมือนผมมีบึงสารท่าเนาะมาได้บึงสารเถิงเสียงในคำคืนวันนี้นะสำหรับเวทีเปิดปีท่องเที่ยวลาว2024นอสุ่มในคำคืนวันที่1กับรายการเสียงที่ผมได้นำมาเสียงให้กับประธานเคียงคู่กันกับงานวางแสดงสินค้านั่นก็คืองานตลาดนัดหรือว่าตลาดกลางคืนของไม่ตะแคงแขวงข้ามวนของพวกเขานั่นเองเนาะและลำดับต่อไปนี้เฮาแจ้งประธานได้มาหาฟังเสียงเพลงMm-hmm.
ี่ก็เป็นคลิปภาพบรรยากาศงานปีท่องเที่ยวลาว2024เนาะอยู่ที่เมืองท่าแขกไปขมวนพี่น้องเอ้ยเนาะยังบ่ฮ้อนๆมือเปิดงานเป็นทางการเถอะแต่ว่าคนก็หลายมื้อนี้มวลซื่นคึกคืนพี่น้องเนาะใครอยากมาเลาะมาเที่ยวเนาะก็มาได้เนาะเพิ่นเปิดเป็นทางการวันที่3ครับวันที่5กุมภาพันธ์2024สำหรับคลิปนี้มาฮ้อนนี้บ่าวซอนจะขอปิดคลิปไว้สำนีก่อนเนาะโอกาสหน้าพบกันใหม่พี่น้องสบายดี